สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ Investment Minutes กับนาทีพลิกกลยุทธ์การลงทุนค่ะเป็นประจำทุกวันพุธนะคะจะพาชมไปติดตามแล้วก็ค้นหาโอกาสในการลงทุนในภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์กันค่ะซึ่งไปติดตามกันนะคะถึงผลบวกที่จะเกิดขึ้นค่ะสำหรับการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายใหม่อีกหลายสายในอนาคตที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะหลากหลายสายแล้วก็เชื่อมโยงมาอย่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะซึ่งนั่นหมายถึงการเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางให้กับคนกรุงเทพด้วยเช่นเดียวกันในประเด็นหลากหลายเหล่านี้นี่เองนะคะมีทำเลไหนที่น่าสนใจได้รับการตอบรับแล้วก็คึกคักเป็นพิเศษมองเห็นเป็นโอกาสในการลงทุนสำหรับนักลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะคะพลาดไม่ได้เลยวันนี้ไปวิเคราะห์เจาะลึกในประเด็นนี้กันกับคุณสุรเชษฐ์กองชีพค่ะรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจาก Colliers International ประเทศไทยคุณสุรเชษฐ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุนิดาครับค่ะมองทำเลไหนบ้างนะคะที่เป็นเส้นทางของรถไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะแล้วก็มองในยะมาอย่างภาพของการลงทุนค่ะครับผมในอนาคตระยะยาวเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยสายที่กำลังก่อสร้างอยู่ในระหว่างการก่อสร้างก็มีกำหนดเปิดในอีก 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยอย่างเช่นสายสีน้ำเงินกับสายสีม่วงนะครับจะเห็นว่ามีโครงการคอนโดมิเนียมหรือโครงการที่อยู่สายของโครงการพิธีกรรมต่างๆเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะตลอดแนวเส้นทางนะครับโดยเฉพาะสายสีม่วงช่วงตั้งแต่สถานีเตาปูนขึ้นไปนะครับรวมทั้ง2สถานีที่อยู่ใกล้ๆกับสถานีเตาปูนคือบางซ่อนกับสถานีบางโพมีคอนโดมิเนียมเกิดขึ้นมากกว่า10โครงการรวมๆแล้วเนี่ยเกินหมื่นอยู่ที่ขึ้นไปแล้วครับโอ้โครงการเกิดใหม่มากมายเหลือเกินนะคะมีโครงการไหนที่เล็งเห็นถึงศักยภาพในการเติบโตแล้วยังไม่ได้มีการจับจองกันมากหรือเปล่าคะก็ส่วนใหญ่นะครับนะคือในปัจจุบันเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยเลือกที่ไปพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมในบริเวณที่มีการก่อสร้างในปัจจุบันก่อนนะครับในขณะที่โครงการที่ในอนาคตที่มีแผนอยู่รัฐบาลกำลังจะเปิดประมูลในปีหน้าเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นความชัดเจนเท่าไหร่เขาก็เลยยังขอรอความชัดเจนก่อนเพื่อที่จะไปเปิดโครงการหลังจากที่เกิดการประมูลแล้วครับค่ะถือว่าตอนนี้จุดที่น่าสนใจคือสายสีน้ำเงินแล้วก็สายสีม่วงด้วยนะคะแล้วก็มีโครงการเกิดขึ้นตามแนวทางรถไฟฟ้ามากมายเหลือเกินในแง่ของสมดุลของ demand กับ supply ล่ะคะตอนนี้มองภาพการเติบโตยังไงบ้างคะdemand กับ supply ผมว่ายังสมดุลยังไปได้นะครับเพราะว่าถ้าดูจากโครงการที่เปิดขายบริเวณสถานีรถเตาปูนหรือบางซ่อนหรือว่าบางโพรวมทั้งสายตามแนวรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินโดยเฉพาะที่บริษัทมีบางว่ากับท่าพระนะครับนั้นเนี่ยก็คือโครงการขายค่อนข้างดีครับค่ะนี่คือพูดถึงจุดตัดของรถไฟฟ้าเองด้วยใช่ไหมคะน่าจะเป็นจุดที่ได้รับความสนใจมากที่สุดด้วยคืออย่างเตาปูนก็เป็นจุดตัดของรถไฟฟ้าสายสีม่วงกับสายสีนะครับโครงการนี้บางว่าก็ต่างสายสีน้ำเงินกับสายสีเขียวที่ต่อเนื่องมาจากตรงสีลมสาทรครับค่ะแล้วแนวโน้มราคาค่าเช่านะคะรวมถึงโครงการต่างๆมองว่าจะเติบโตขึ้นไปอีกได้สักเท่าไหร่คะสำหรับปีหน้าเองแล้วมองว่าปีนี้เป็นโอกาสที่ดีในการเข้าลงทุนเลยหรือเปล่าคะก็ผมถ้ามองปีนี้เนื่องจากตลาดสังหาริมทรัพย์ไม่ค่อยดีนะครับคอนโดมิเนียมหรือว่าอะไรกันแล้วแต่เนี่ยราคาไม่ค่อยปรับขึ้นมากนักนะครับจากช่วงก่อนหน้านี้ซึ่งผมว่าถ้าคนที่สนใจเนี่ยก็คือคนที่ไปเข้าซื้อก่อนปีก่อนช่วงนี้ครับในช่วง 1-2 เดือนนี้นะครับเพื่อที่จะรอให้เพราะว่าปีหน้าราคาน่าจะปรับขึ้นค่อนข้างสูงเพราะว่าเศรษฐกิจน่าจะกลับมาดีขึ้นนะครับแล้วก็การเข้าซื้อก่อนที่โครงการรถไฟฟ้าสร้างเสร็จเนี่ย มันเป็นผลดีอยู่แล้วนะครับใช่ค่ะตอนที่ช่วงการรถไฟฟ้าสร้างเสร็จราคาเนี่ยขึ้นไปอีก 40-50% หรือบางโครงการขึ้น 100% เลยก็มีนะครับค่ะก็ถือว่าเป็นจังหวะและโอกาสที่ดีด้วยเช่นเดียวกันแล้วในแง่ของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหรือว่าสิ่งที่แนะนำนักลงทุนให้ต้องเฝ้าระวังครับจะมีคำแนะนำหรือว่าแนวคิดมาแชร์ให้ฟังยังไงบ้างคะก็คือบางโครงการเนี่ยมีจำนวนยูนิตมากเกินไปนะครับแล้วก็มันก็มีคนคิดแบบนักลงทุนเนี่ยซื้อเพื่อปล่อยขายไปจองเก็งกำไรบางจองหรือว่าซื้อเพื่อเก็บไว้รอจนสร้างเสร็จในอนาคตเนี่ยก็มีเยอะพอสมควรนะครับถ้าเกิดแล้วเราซื้อโครงการที่มีจำนวนยูนิตมากคนคิดเหมือนเราก็จะมากเกินมากตามไปด้วยครับซึ่งมันจะมีผลถ้าเกิดว่าในบริเวณนั้นมันไม่เกิดการบูมไม่มีการป๊อปปูล่าออกมาเนี่ยมันก็เกิดการกดราคากันเองตัดราคากันเองในโครงการนะครับ
ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะครับผมขอบคุณครับค่ะนั่นคือมุมมองจาก Colliers International ประเทศไทยนะคะเกาะติดกันไปถึงผลบวกที่จะเกิดขึ้นนะคะตามเส้นทางการก่อสร้างรถไฟฟ้าหลากหลายสายนะคะซึ่งในช่วง 2-3 ปีนี้นะคะจับตากันสำหรับสายสีน้ำเงินแล้วก็สายสีม่วงบริเวณเตาปูนด้วยนะคะมีหลากหลายโครงการเกิดขึ้นมากมายนั่นถือเป็นปีนี้นะคะเป็นโอกาสอันดีนะคะที่จะเล็งหาศักยภาพในการเข้าลงทุนในโครงการที่ค่อนข้างได้รับความน่าสนใจแล้วก็เล็งเห็นการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในอนาคตได้ด้วยเช่นเดียวกันนี่คือมุมมองภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่นำมาฝากกันในช่วงของ Investment Minutes กับนาทีพลิกกลยุทธ์การลงทุนค่ะ